ผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมนายแพทย์สลักทรรมตุจิราการนะครับก็จะขออนุญาตนะครับใช้พื้นที่ทางของ Facebook UDD News นะครับมาจัดรายการ f c e e o o o l l v v นะครับในประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นที่มีความสนใจกันทั่วประเทศนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนโควิด19นะครับโดยในตอนนี้เนี่ยผมก็จะขออนุญาตมาคุยกันนะครับว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนมากแค่ไหน นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนเนี่ยเร็วแค่ไหนนะครับที่จะทำให้นะครับประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะรอดพ้นนะครับจากปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก็ในตอนนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการโควิดนะครับกำลังระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยนะครับมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ1,400จนถึง1,500คนนะครับแล้วก็ยอดดูทรงๆมาโดยตลอด ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆฝ่ายฝ่ายเกิดความกังวลมากนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นทางภาคเอกชนนะครับ CEO 40บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งมาดูก็จะมีหลายกลุ่มที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะครับางเช่นกลุ่ม m i n o r international นะครับหรือแมก้กระทั่ง google facebook นะครับหลายๆหน่วยงานเลยนะครับก็แสดงความกังวลน,นะครับว่า ไทยเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็พยายามที่จะอาสาช่วยที่จะหาระบบต่างๆนะมาช่วยทําให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงถ้ามีความจําเป็นก็ยินดีที่จะช่วยในการที่จะจัดหาวัคซีนเองเลยนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับที่มีเขาก็พยายามที่จะมีกลยุทธ์ต่างๆนะครับที่จะต้องดึงดูด นะครับให้มีการฉีดวัคซีนเร็วขึ้นนะครับอย่างเพื่อที่จะเปิดเศรษฐกิจได้ยกตัวยอ,ยอย่างเช่นกรณีของมาดีฟนะครับซึ่งอ,อย่างเว็บ Urban c r e a t u r e เนะครับเขาก็เล่าว่าในตอนนี้เนี่ยมาดีฟเนี่ยก็พูดไอเดียในการที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับในหลังจากที่ฉีดให้กับประชากรครบทั้งประเทศแล้วนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับทีนี้เนี่ยผมขออนุญ,ญาต แล้วกันนะครับว่าเราก็คงจะต้องมาคุยกันก่อนนะครับว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชากรมากแค่ไหนนะครับถึงจะป้องกันการระบาดได้นะครับแล้วก็เป็นที่มาที่ทําทให้ทางเอกชนนะครับต้องไปคุยกับทางรัฐบาลแล้วก็ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงยอดของวัคซีนที่จําน,นวนวัคซีนนะครับจากเดิมเนี่ยหกล้านโดสนะครับมาเป็นประมาณ100ล้านโดสนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมาจากการคํานวณ ตามสถิติทางวิทยาศาสตร์นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องมารู้กันสักนิดนึงก่อนนะครับว่าเมื่อเป็นโรคโควิด -19 กนะครับก็คือคนนะครับร้อยละ80นะครับจะมีอาการเล็กน้อยหายเองได้นะครับร้อยละ1 3บ8มีอาการรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลร้อยละ6 1มีอาการระดับวิกฤตจะต้องเข้า ICU แล้วก็ประมาณร้อยละ1.4ถึงร้อยละ2นะครับก็เสียชีวิตได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อมูลจากทาง WTO นะครับกับจีนนะครับที่ทํามาสํารวจร่วมกันตั้งแต่ตอนที่เริ่มระบาดเมื่อเดือนคุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับซึ่งโดยทั่วไปถามว่าเราจะต้องมีปริมาณอของคนแค่ไหนนะครับที่จะมีภูมิคุ้มกันนะครับถึงจะมีภูมิคุ้มกันเพียงพอที่จะไม่เกิดการระบาดนับซึ่งปริมาณประชากรที่มีภูมิคุ้มกัน นะครับที่จะทำให้ไม่เกิดการระบาดเนี่ยจะต้องต้องถึงระดับที่เรียกว่าเกิดระดับภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่งภาษาอังกเนี่ยเขาใช้คำว่า herd immunity นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่และไม่เกิดการระบาดได้นะครับก็คือภูมิคุ้มคนประชากรไทยเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด1 9เนี่ยประมาณอย่างน้อยที่สุดนะครับร้อยละ60นะครับแต่ถ้าเราเชื่อตัวเลขของดรอนโทนีฟาชีของทาง สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันนะครับโรคภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคปิดเชื้อนะครับของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาให้ตัวเลขว่าควรจะต้องขึ้นไปถึงประมาณ75-80%เลยด้วยซ้ำนะครับก็แปลว่านะครับเราจะต้องมีผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด -19 เนี่ยอย่างน้อยที่สุด40.2ล้านคนนะครับหรือขึ้นไปถึงประมาณ53.6ล้านคนถึงจะชัวร์ว่า เราจะไม่มีการระบาดของโรคโควิด1 9อีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูโมเดลกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าภูมิคุ้มกันหมู่เขาทำงานกันยังไงนะครับก็ถ้าดูภาพนะครับก็จะเห็นว่า,ามีตัวบุคคลมี3แบบนะครับคนบตัวบุคคลที่เป็นสีน้ำเงินก็คือคนที่ไม่มีภูมิคุ้มก,กันนะแต่ว่ายังไม่เคยติดแล้วก็ไม่ไม่ได้ติดเชื้อครับบุคคลที่เป็นสีเหลืองก็คือคนที่มีภูมิคุ้มก,กันนะครับแล้วก็ แข็งแรงดีส่วนบุคคลที่เป็นสีแดงนะครับก็คือบุคคลที่ติดเชื้อและก็แพร่เชื้อได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการฉีดวัคซีนเลยนะครับก็บุคคลสีแดงเพียงแค่ไม่กี่คนแหละก็จะทําให้คนทั้งชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งทั้งประเทศเนี่ยกลายเป็นเปลี่ยนถานะจากบุคคลสีน้ําเงินก็คือคนที่ร่างกายปกติแต่ไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยกลายเป็นบุคคลสีแดงคือบุคคลที่อาจเจ็บป่วยและด้วยโรคโควิด -19 นี้ได้ ทีนี้ถ้าฉีดภูมิคุ้มกันแต่ว่ามันไม่ได้มีเพียงพอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็ยังมีการระบาดอยู่ดีถึงแม้ว่าคนที่มีภูมิคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยจะรอดก็ตามนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยก็ยังไม่มีภูมิคุ้มกันก็ทําให้มันเกิดการระบาดได้ง่ายอยู่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะครับบุคคลสีแดงนะครับถูกล้อมรอบด้วยคนสีเหลือง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่าบุคคลที่ติดเชื้อนะครับถูกล้อมรอบด้วยคนที่มีภูมิคุ้มกันจากการมีวัคซีนแล้วนะครับเชื้อเนี่ยก็จะไม่ส่งไปถึงบุคคลที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับจ่โรคนี้นะครับแล้วก็ทําให้การระบาดเนี่ยสามารถที่จะหยุดยั้งได้ง่ายนะครับสิ่งนี้เองเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่นะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าคําถามก็คือว่าเราจะต้องถ้าเกิดว่าเราไม่มีการฉีดวัคซีนเลยนะครับเราจะต้องให้มีคนติดเชื้อโรคนี้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็มีคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากแค่ไหนมาดูตัวเลขกันนะครับก็ <S <S <ส metallic. S 1> ถ้าเกิดว่าจะให้คนประมาณ40.2ล้านคนนะครับเป็นโรคโควิด -19 คือเอาแค่60ของประชากรไทยทั้งหมดนะครับจะมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดร้อยละ1.4หรือประมาณ5 0 0 0 62,800คนนะครับคนไทยถึงจะมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็จะต้องมีผู้ป่วยที่จะต้องเข้า ICU เนี่ยร้อยละ6.1หรือประมาณ2,450,000คนอ่าใช่ครับ2,450,000คนฟังไม่ผิดหรอครับซึ่งเตียงผู้ป่วย ICU ทั่วประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดประมาณแค่5,000เตียง นะครับนั่นก็แปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าผู้ป่วยในระดับที่เข้า ICU เนี่ยเขาไม่ได้มีเตียง ICU นั้นก็แปลว่าก็มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตมากขึ้นก็เหมือนกับภาพที่อ,อู่ฮั่นนะครับตอนทีเ่เริ่มมีการระบาดหรือภาพที่อิตาลีตอนที่เริ่มมีการระบาดในตอนนี้หรือภาพในอินเดียนะครับแล้วก็บราซิลที่ปรากฏอยู่นะครับซึ่งผมเชื่อว่า,เ,าเราเ็าคงไม่มีใครอยากที่จะทําให้เกิดภาวะนั้นขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราต้องการให้คนนะครับมีเราต้องเรียกว่าจะต้องพยายามให้คนนะอย่างน้อยที่สุด40.2ล้านคนมีภูมิคุ้มกันนะครับถึงจะปิดโอกาสการระบาดได้อีกในแะนเนี่ยตามทฤษฎีนะครับ,นะรบก็คือแปลว่าเราต้องจัดหาวัคซีนโควิด -19 อย่างน้อยที่สุดเลยนะครับ80.4ล้านเข็มนี่ตามทฤษฎีถ้าเชื่อว่าวัคซีนฉีดไปปุ๊บนะครับทุกเข็มเนี่ยสามารถทำให้ คนที่รับวัคซีนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหมดเลยนะครับแล้วก็โดยทั่วไปวัคซีนเนี่ยจะต้องเราต้องการวัคซีนเนี่ยสเข็มก็แปลว่าเราจะต้องมีวัคซีนอย่างน้อยที่สุด80.4ล้านเข็มนะครับนี่คือตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าแม้กระทั่งวัคซีนที่ดีที่สุดนะครับของอาทางไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเอง นะครับที่เชื่อกันว่าสามารถที่จะกระตุ้นทําให้เกิดภูมิคุ้มกันได้มากที่สุดเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มีทาให้ทุกคนเนี่ยที่ฉีดวัคซีนเนี่ยมีภูมิคุ้มกันได้100%ยนะครับเ,เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฉีดมากกว่ามากกว่า60%ของประชากรทั่วทั้งประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าจะให้เซฟเซฟนะครับผมคิดว่าก็คือควรที่จะต้องฉีดวัคซีนเนี่ย ให้กับประชากรอย่างน้อย80%นะครับของประชากรทั้งหมดประเทศนะครับซึ่งก็ต้องอย่าลืมว่าประชากรบางส่วนนะ่ะยังรับวัคซีนไม่ได้เช่นอายุไม่ถึงเพราะว่าวัคซีนของโรคโควิด -19 นะครับในตอนนี้เนี่ยกเ็เรียกว่านะครับาบางส่วนเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับยังไม่ได้มีการทดลองนะในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีนะครับก็จะมี วัคซีนบางส่วนอย่างเช่นของไฟเซอร์ที่กำลังทดลองลงไปในเด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าการทดลองก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามทฤษฎีนะครับก็คือว่าเราก็คือเราก็ยังไม่ควรที่จะฉีดวัคซีนเหล่านี้ให้กับเด็กนั่นก็แปลว่าประชากรเด็กนะครับหรือประชากรบ,บางส่วนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะรับวัคซีนได้เหล่านี้เนี่ย เขาก็ยังเปิดเป็นโควิด -19 ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาประชากรทั้งหมดเนี่ยมาคิดทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งตัวเลขของรัฐบาลเดิมที่คิดมาว่าจะฉีดแค่ประมาณ60กว่าล้านโดสเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าฉีดเฉพาะประชากรผู้ใหญ่เนี่ยให้ครอบคลุมแค่ประมาณ60%กเ็คิดแค่ว่าฉีดประชากรแค่ประมาณ30ล้านคนนะครับแล้วก็ใช้วัคซีน60กว่าล้านโดสเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่า การคิดอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีข้อบกพร่องอยู่นะครับเพราะว่าก็ต้องอย่าลืมว่าประชากรในบางกลุ่มที่ถึงแม้ว่าเขาจะรับวัคซีนไม่ได้แต่ยังติดโรคโควิด -19 นี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดว่าจะต้องฉีดวัคซีนเท่าไหร่ถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยต้องคิดจากฐานประชากรทั้งหมดนะทีะ่ป่วยเป็นโรคโควิด19ได้นั่นก็คือประชากรไทยทั้งประเทศนะครับทั้งคนที่รับวัคซีนได้แล้วก็คนที่รับวัคซีนไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเรามาคิดว่าเราจะต้องฉีดให้ประชากรอย่างน้อย80%นะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่เซฟเซนะครับก็คือเราจะต้องฉีดวัคซีนให้กับประชากรทั้งหมด53.6ล้านคนและต้องเตรียมวัคซีนทั้งหมด107ล้านโดสนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทางภาคเอกชนเนี่ยก็เลยไปคุยกับทางรัฐบาลว่านะครับ เราจะช่วยหาวัคซีนเพิ่มเติมมาให้กับทางรัฐบาลเนี่ยประมาณ35ล้านโดสนะครับดโดยที่รัฐบาลเนี่ยก็คือมีอยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ63ล้านโดสนะครับรวมกันเนี่ยก็เกือบ100ล้านโดสนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าอ่าเนี่ยนี่ให้ดูแผนของรัฐบาลนะครับซึ่งจะมีวัคซีนทั้งหมดเนี่ประมาณ63ล้านโดสผมบวกเลขมาให้แล้ว แต่ว่าพอคุยกับเอกชนนะครับก็คงเข้าใจว่าจากการที่ทางท่านนายมนตรีนะครับแล้วก็ทางคุณหมอบางท่านนะครับแล้วก็รวมกับหน่วยงานเอกชนอื่นๆนมาคุยกันเนี่ยก็เลยมาเป็นข้อ,อตกลงกันว่านะครับเราจะต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมนะครับจนให้ไปได้ถึงตัวเลขเ่ยประมาณ100ล้านโดสนั่นก็แปลว่าตัวเลขเดิมที่รัฐบาลคำนวณไว้63ล้านโดสเนี่ยไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้นะครับ แล้วก็ในที่สุดจนสถานาการณ์เรียกว่าแย่แล้วนะครับจนไม่รู้อ่าก็อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละรครับในที่สุดเนี่ยทางรัฐบาลก็เลยยินยอมให้ทางเอกชนเนี่ยช่วยกันหาทางเนี่ยดึงเอาวัคซีนเนี่ยมาเพิ่มนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าอ่าทวงทนองในการหาวัคซีนเนี่ยของทางไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าล่าสุดนะครับอ่ประเทศญี่ปุ่นนะครับท,ท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นคือท่านใน,ในายกรัฐมนตรีซึงะนะครับ หลังจากที่ท่านพิจารณาดูแล้วอัตราการฉีดวัคซีนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่เจริญแล้วนะครับท่านก็เลยเรียกว่าโทรศัพท์สายตรงนะครับไปถึง CEO ของทางไฟเซอร์เลยนะครับผ่านทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยไ,ดไม่ได้ผ่านกระทรวงสาธารณสุขนะครับเร่งให้ทางทางไฟเซอร์เนี่ยเร่งส่งวัคซีนเพิ่มเติมนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูตัวเลขล่าสุดเนี่ยเขาจะส่งเพิ่มเติมให้กับญี่ปุ่นเนี่ย ภายในไตมาสามเนี่ยประมาณ100ล้านโดสเลยนะครับเพื่อที่จะเร่งฉีดเนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าในด้านหนึ่งคือเพื่อการฉีดให้มันรวดเร็วขึ้นแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเดิมเนี่ยทางญี่ปุ่นก็มีแผนว่าจะใช้วัคซีนของแอสตราเซเนกาแต่หลังจากที่วัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยเริ่มมีประเด็นนะครับที่อย่างที่คุยไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็เลยได้ทำทำให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มที่จะลังเลว่าเอ๊ะ เราอาจจะต้องเพิ่มพวกปริมาณของวัคซีนในกลุ่ม m i n a นะครับก็คือของไฟเซอร์และโมเดอร์มากขึ้นเนี่ยที่ของ a อสตรา e ซเนกซึ่งเป็นกลุ่มอด e n o v i รัสเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องนิ้มเลือดหรือเปล่านะครับก็อาจจะต้องหาวัคซีนตัวอื่นนมาทดแทนหรือเปล่านะครับในที่ของทางไทยนะครับก็คือบอกว่าเนี่ยคาดว่าจะได้วัคซีนจากไฟเซอร์10ล้านโดสในเดือนมิถุนายถึงกรกฎาโดยบอกว่าเนี่ยจะยังรอ ใบเสนอราคามาก่อนนะครับส่วนทาสปุตติค์วีเนี่ยก็กำลังดีลกับตัวแทนอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่านะครับถ้าพูดกันตรงๆนะครับดูท่วงทำนองของทางท่านนายกรัตรีญี่ปุ่นเนะี่ยดูค่อนข้างที่จะเร่งร้อนแล้วก็ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของวัคซีนการหาวัคซีนมาได้โดยเร็วเนะี่ยมากกว่าทางไทยนะครับผมก็อยากให้ทางไทยเนะี่ยดูตัวอย่างทางประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับทีนี้เนี่ยนอกจากว่าเรามีวัคซีนกันแล้ว การฉีดให้ได้เร็วแค่ไหนเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าก็คืออย่างที่เราทราบกันนะครับยิ่งเราเปิดเศรษฐกิจช้าสักเท่าไหร่นะครับมันก็ประเทศเราก็จะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นเท่านั้นและการที่เราจะเปิดเศรษฐกิจได้เร็วเท่าไหร่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับเราเนี่ยสามารถที่จะ ฉีดวัคซีนได้เร็วแค่ไหนนะครับเรามาดูตัวอย่างของประเทศที่เขาสามารถฉีดวัคซีนได้ค่อนข้างที่จะเร็วครับอย่างกรณีของประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งมาดูตัวอย่างของการเปิดประเทศที่ฉีดวัคซีนได้นะครับก็นะครับอิสราเอลนะครับเขาเริ่มฉีดวัคซีนนะครับในวันที่20ธันวาคือเกือบสิ้นปีนะครับนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในตอนเคส หลังจากที่ตอนเริ่มแรกที่ฉีดวัคซีนก็มีปริมาณเคสเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างรวดเร็วเลยนะครับแต่ว่ากว่าที่จะสามารถที่จะกดลงมาให้การระบาดเนี่ยมันลงมาต่ำได้นะครับก็ต้องใช้เวลานะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบจะสเดือนได้นะครับก็คือตั้งแต่วันที่2อ่าธันวาคมนะครับจนมาถึงวันที่เจาดเมษาย,ยนนะครับซึ่งในตอนนั้นนคือ อิสราเอลเนี่ยฉีดไปได้ประมาณ61%แต่ว่าเมื่อฉีดไปได้จะเห็นว่าพอฉีดไปได้ประมาณ50% 6 0ถึง60%ปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เขาใช้วัคซีนของ a s t r a z e ซ e c a เนี่ยซึ่งก็มีตอนนี้ก็เริ่มมีข้อมูลว่าสามารถที่จะลดการอนอกจากการลดการเกิดโรคโควิด -19 แบบมีอาการได้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะลดการแพร่ระบาดได้ครับซึ่งกราฟเนี่ยให้ทำให้เห็นชัดเลยนะครับเดี๋ยวก็ให้ดูว่าภายในระยะเวลา4เดือน นะครับก็คือพอฉีดวัคซีนไปได้ประมาณ61%เนี่ยจำนวนปริมาณเคสใหม่เนี่ยลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือถ้ามาดูตัวตัวเลขนะครับก็คือว่าปริมาณนะครับของอเคสใหม่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในอิสราเอลนะหลังจากที่ฉีดไปได้ประมาณวัคซีนของไฟเซอร์ไปได้ประมาณ60%นะครับก็จะเหลือนะครับอ่า แคป่ปริมาณเคสเนี่ยแค่2%ของตอนที่พีคที่สุดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงรายใหม่กนะครับก็ลดลงเหลือแค่7%นะครับในขณะที่ผู้ป่วยที่อขออภัยครับผมอบอกตัวเลขผิดไปเล็กน้อยนะครับก็คือว่าปริมาณของผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็จะเหลือแค่ประมาณ13%นะครับจากอตอนที่มีปริมาณผู้เสียชีวิตสูงสุดนะครับส่วนผู้ที่ เคสใหม่เนี่ยมีประมาณ2%นะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ป่วย,วย,วยรุนแรงปลายใหม่เนี่ยจะเหลือแค่ประมาณ7%ตของตอนที่พีคนะครับก็นั่นก็แปลว่าถ้าเรามีวัคซีนที่มีคุณภาพดีในการที่จะป้องกันการระบาดได้นะครับมันก็สามารถถ้าเราฉีดไปได้ประมาณสัก60%เนี่ยมันก็สามารถย้ลดการระบาดไปได้มากแล้วแ่ะครับแต่ว่าเราก็ต้องเราก็อาจจะต้องมาดูว่าวัคซีนในกรณีของประเทศไทยเนี่ย มันจะมีความสามารถนะครับในการที่จะลดการระบาดได้เช่นเดียวกับวัคซีนไฟเซอร์ของทางอิสราเอลหรือเปล่าเพราะว่าในตอนนี้เราก็ไม่ได้สั่งวัคซีนของทางไฟเซอร์ของเป็นหลักเหมือนกับในกรณีของอิสราเอลเราใช้ a s t r a าเซ e c a แล้วก็เรื่องของซีโนแวคนะครับซึ่งอตอนนี้เนี่ยก็คือเราไม่รู้ครับว่ามันมีผลประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับแต่ว่าจากถ้าดูกันคร่าว ก็ต้องยอมรับว่ายังไงเนี่ยวัคซีนของทางซีโนแวคเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะลดอัตราการระบาดได้ดีเท่ากับทางกรณีของทางอิสราเอลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขอะไรต่างๆที่ออกมาถึงแม้จะบอกว่าเป็นการทําการทดลองกันคนละที่คนละทางคนละบรรยากาศก็กตามนะครับแต่ตัวเลขรวมๆเนี่ยมันก็พอจะบอกได้บ้างอยู่เหมือนกันนะครับว่าตัวเลขของซีโนแวคเนี่ยมันต่ํากว่าของไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยอย่างชัดเจน ครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนกันอย่างเร็วแค่ไหนนะครับถ้าเราจะเปิดเศรษฐกิจได้นะครับผมคิดว่านะครับถ้าบุตรหมายที่สําคัญเนี่ยคือเราควรจะต้องฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงสามารถจะเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวได้ภายในวันที่หนึ่งตุลาคมาปีนี้นะครับซึ่งเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าวันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย ะเป็นช่วงของการหลังจากนั้นเป็นการเปิดไตรมาสสุดท้ายของปีซึ่งจะเป็นไฮซีซันของทั้งนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็นักท่องเที่ยวตะวันตกนะครับนี่ให้ดูนะครับว่าเขาหยุดยาวกันเลยนะครับประมาณ 5, 5้าวันวันกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยถามว่าเราจะต้องฉีดแค่ไหนนะครับก็คือเอาลองคิดสถานการณ์ที่เรียกว่าดีสุดๆเลยนะครับก็คือบอกว่า ถ้าไทยเนี่ยสามารถที่จะเริ่มฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปได้ตามแผนในวันที่1มิถุนายน2564นะครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆนะครับว่าผมก็ยังสงสัยว่ามันจะทำได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเท่าที่ดูข้อมูลนะครับก็คือทาง a s t r a z e ซ e c a เนี่ยเขาก็แจ้งว่าจะส่งวัตถุดิบนะครับมาให้ประเทศไทยผลิตวัคซีนเนี่ยในช่วงปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนายนครับก็หวังว่าคงจะส่งมาในช่วงของ อยากให้เป็นกลางพฤษภาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดส่งมาปลายพฤษภาหรือต้นมิถุนานเนี่ยโอกาสที่เราจะมีวัคซีนจํานวนมากที่จะเริ่มฉีดคนที่รายเยอะในวันที่1มิถุนานเนี่ยมันก็คงจะน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดตามแผนนะครับว่าเราฉีดประชากรกลุ่มเสี่ยงไปก่อนแล้วนะครับหล้านคน2ล้านโดสนะครับและเราจะฉีดวัคซีนเอาแค่60%ของประชากรทั้งหมดทั้งประเทศนะครับ นั่นแปลว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนทั้งหมดนะครับตอนแรกจําได้ไหมหกสิบของประชากรทั้งหมดเนี่ยมันประมาณสี่สิบจล้านคนนะครับแปลว่าเราแล้วก็แปลว่าถ้า60%เนี่ยก็คือมันจะมีเราต้องใช้วัคซีนทั้งหมด80.4ล้านโดสถ้าเราคิดว่าเราหักไปแล้ว2ล้านโดสสล้านโดส ก็คือในก่อนวันที่1มิถุนายนคือฉีดประชากรกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นหมอพยาบาลบุคลากรทางสาธารณสุขนะครับและรวมถึงคนแก่และคนมีโรคประจำตัวไปแล้วนะครับนั่นก็แปลว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนทั้งสิน้นนะครับ78.4ล้านโดสในเวลา122 2วันนะครับถ้าหารมาดูตัวเลขนะครับแปลว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนนะครับให้ได้วันละ 6 4 2 6 2 3เข็มต่อวันนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะทำได้ตัวเลขขนาดนี้นี่ยากนะครับเพราะเรามาดูอย่างกรณีของทางสหราชอาณา,าจักรนะครับก็คือประเทศอังกฤษรวมกับสกอตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือเนี่ยเขาฉีดได้วันละที่เรียกว่าเป็นประเทศที่ฉีดได้เร็วที่สุดในสาภาพยุโรปนะครับเขฉีดได้วันละ2.3ล้านเข็มนะครับ อขออภัยครับ255,000เข็มนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาฉีดได้วันละ2ล้านเข็มนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าสหารัฐอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่ามีบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเป็นจํานวนมากและเขาก็เรียกว่าพยามีระบบการจัดสรรวัคซีนเนี่ยที่ดีนะครับเรียกไปตามร้านขายยาต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะฉีดได้บางครั้งมีการไปตั้งบูธหน้าเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็กวักมือคนเรียกมาฉีดเลยว่าใครจะฉีดก็มาฉีดได้เลย นะครับหรือแม้กระทั่งอิสราเอลนะครับที่เรียกว่าฉีดได้เร็วมากนะครับเขายังใช้เวลาประมาณ50%ในการฉีดวัคซีนให้ครบประชากรครบ2เข็มให้ประชากรภายใน3เดือนนะครับแล้วก็ฉีดครบ60%เนี่ยก็คือในเวลา4เดือนนะครับก็ถ้าเรามานับกันดูนะครับว่าเรามานับกันดูนะครับก็เดือนมิถุนาก็กรกฎาสิงหากันยาตุลานะครับ นั่นก็แปลว่าเรา,ามีเวลานะครับแค่เราต้องทําให้ได้ดีเท่าอิสราเอลเนี่ยถ้าพูดว่าเราจะสามารถที่จะเปิดเศรษฐกิจได้ภายในไตรมาส4ของปีนี้นะครับแล้วถามว่าความเร็วที่ผ่านมาของไทยเนี่ยเราฉีดได้แค่ไหนจําได้ใช่ไหมครับว่าตะเกียบผมบอกว่าเราจะต้องฉีดวันละ0 0 0 0นโดสนะครับถ้าเราจะเปิดเศรษฐกิจให้ได้ภายในวันที่1ตุลานะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เอาตั้งแต่เริ่มฉีดนะครับก็คือช่วงประมาณาถ้าจำไม่ผิดนะครับก็คือช่วงปลายกุมภาพันธ์นะครับมาจนถึงวันที่19เมษายนเนี่ย,ยเราฉีดไปแล้ว618,583โดสนะครับซึ่งถ้าพูดกันตรงๆนะครับก็นั่นแปลว่าเราถ้าเราจะเปิดเศรษฐกิจได้เนี่ยเราต้องฉีดให้ได้1วันเนี่ยเท่ากับที่เราฉีดมาตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มฉีดเนี่ย มาถึงวันนี้เลยนะครับซึ่งมันก็คงจะยากอยู่นะครับที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เรียกร้องว่าให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องมีการวางแผนทางด้านเรื่องของการกระจายวัคซีนการฉีดวัคซีนใครจะเป็นคนฉีดนะครับจะฉีดยังไงนะครับแล้วก็จะมีระบบยังไงเพราะว่าการจะฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเดินเข้าไปฉีดแล้วก็จบนะครับมันต้องมีระบบการสังเกตอย่างเช่นว่ามีการวัดความมีการวัดความดันวัดไข้ นะครับเก็บข้อมูลสุขภาพพื้นฐานนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ฉีดแล้วก็ต้องมีการสังเกตอาการถ้ามีความผิดปกติก็ต้องมีระบบทีมแพทย์ที่จะส่งกลับไปการรักษาได้อย่างเต็มที่เพราะว่าก็ต้องพูดตรงๆว่าวัคซีนที่ไทยได้มาเยอะในตอนนี้คือทั้งของแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็ของ s i n นแวคเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีะความเป็นไปได้ที่จะมีปัญหาทางการแพทย์หลังจากที่มีการฉีดแล้วนะครับรวมถึงระบบติดตามหลังการฉีดด้วย นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นความท้าทายสำคัญอย่างยิ่งเลยของทางรัฐบาลไทยนะครับที่จะฉีดวัคซีนให้ได้นะครับโอเคนะครับก็ทีนี้เนี่ยก็นอกจากเรื่องของการฉีดวัคซีนว่าจะต้องฉีดเยอะฉีดน้อยแค่ไหนแล้วนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอมาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยจากที่คุยก,กันไปเมื่อวานนี้นะครับเรื่องของวัคซีนซิโนแวคที่มีรายงานว่า,าที่ระยองเนี่ยเมื่อวันที่ช่วงวันที่8วันที่9เมษายนที่ผ่านมามี คนประมาณ5 6คนในะที่ฉีดแล้วมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงบางส่วนครึ่งซีกอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้รับยาแล้วดีขึ้นนะครับก็ในตอนนี้เนี่ยทางวงการแพทย์เี่กก็เรียกว่ามีการโอ้โหทกเถียงกันอย่างหนักเลยนะครับว่าสาเหตุจะมาจากทางไหนบางคนก็บอกว่าเนี่ยก็คือมาจากการที่ว่าองค์ประกอบภายในยาเนี่ยมันไปกระตุ้นทําให้เกิด เส้นเลือดเนี่ยมีการหดตัวฉับพลันหรือเปล่าหรือบางคนก็คิดว่าเป็นโรคอุปทานหมู่หรือเปล่านะครับแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีข้อมูลขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวทางหน้าสื่อก็คงจะมีการพูดกันเร็วๆนี้นะครับก็คือว่ามีเริ่มมีรายงานนะครับของอผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งนะครับที่ฉีดวัคซีนของอของซีโนแวคไปแล้วนะครับมีอาการที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพ,พลันนะครับที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือนะครับซึ่ง จังหวัดดังกลา่าวก็คือเ้าโชคดีว่าคุณหมอที่นู่นนะครับเขาสามารถที่จะทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดที่อสดูเส้นเลือดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็พบว่ามีกรณีของการที่มีลักษณะของภาพเอ็กซเรย์เนี่ยคล้ายกับเส้นเลือดหดเกรงเฉียบพลันน่ยจริงๆนะครับก็เลยให้ทั้งยาละลายริ่มเลือดแล้วก็ยาขยายเส้นเลือดแล้วก็ทำให้ ผู้หญิงคนนั้นนะครับสามารถที่จะ,ะกลับมาแข็งแรงได้โดยเร็วครับซึ่งก็ต้องขอเช่นชมนะครับคุณหมอและก็บุคลากรทางการแพทย์ครับที่โรงพยาบาลในภาคเหนือแห่งนั้นด้วยนะครับที่สามารถที่จะตรวจสอบนะครับวินิจฉัยให้การรักษาได้อย่างรวดเร็ว,รว,รวและก็ไม่เกิดผลข้างเคียงที่ตามมานะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็เป็น ตัวอย่างหนึ่งว่ามันวัคซีนของทางซีโนแวคเนี่ยในทัศนะของผมนะครับผมคิดว่าทางรัฐบาลไทยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับควรที่จะต้องพยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลจากทางบริษัทซีโนแวคเองนะครับตรวจสอบกับไปที่ออยนะครับแล้วก็รวมถึงสอบถามข้อมูลในประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นในกรณีของประเทศจีนซึ่งมีการฉีดวัคซีนของซีโนแวคเป็นจำนวนหนึ่ง รือในประเทศอื่นๆที่มีการฉีดวัคซีนของซีโนวไวท์เป็นจำนวนมากถ้าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็อย่างเช่นอินโดนีเซียอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีประเทศอื่นอย่างเช่นตุรกีเงียว่ามันมีกรณีของการฉีดวัคซีนแล้วมีเรื่องของการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยฉพลัดหรือเปล่านะครับแล้วมีกรณีไหนบ้างที่มันจะทาให้เกิดอย่างนี้บ้างมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราอาจจะต้องระมัดร,ระวังแก้ไขนะครับแล้วก็ รวมถึงว่าถ้าเกิดมันมีความจําเป็นจริงๆเราอาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการหาวัคซีนตัวอื่นนะครับที่มันมีความเสี่ยงตรงนี้น้อยลงโอเคนะครับในกรณีของทางภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะมีคนแย้งว่าผู้ป่วยรายนั้นนะครับก็มีประวัติของการใช้ยาอยู่แล้วเนี่ยหลายๆตัวเพื่อรักษาโรคประจําตัวนะครับแล้วยาพวกนี้นมันจะมีผลต่อเรื่องของเเลือดหดเกรงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเราก็ควรจะต้องพิจารณาถึงบริบทโดยรวมด้วย นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับก็มีกรณีของคล้ายๆกันที่เกิดขึ้นที่ระยองแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดทางภาคเหนือแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ก็เริ่มมีข่าวนะครับว่าอาจจะมีกรณีเกิดขึ้นในในบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลด้วยหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกําลังตรวจสอบข่าวอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวเพิ่มเติมผมก็คงจะมาเล่าให้กับ ท่านผู้ชมนะครับให้ฟังนะครับแล้วก็ในประเด็นนี้เนี่ยผมก็ขอเรียกร้องอย่างเช่นที่เรียกร้องกับทางรัฐบาลไปเมื่อวานนี้นะครับว่าในกรณีเนี้ยเราควรจะต้องตรวจสอบเรื่องของวัคซีนของซีโนแวคเนี่ยอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช็คกับทั้งผู้ผลิตแล้วก็เท็กกับทั้งมิตรประเทศเนี่ยที่ใช้วัคซีนต,ตัวนี้อยู่ว่ามันมีคนที่มีปัญหาคล้ายๆกับเราหรือเปล่าแล้วก็มันจะมีทางไหนในการที่จะระวังป้องกันแก้ไขไม่เกิดปัญหานี้ แล้วแล้วก็รวมถึงว่าถ้ามันมีความจาเป็นเราอาจจะต้องมีการจัดหาวัคซีนตัวอื่นหรือเปล่านะครับเพื่อที่จะมาทดแทนในตรงนี้และจะต้องพยายามจัดสรรวัคซีนยังไงให้ไปฉีดโดยเร็วที่กับบุคลากรที่มีความจาเป็นโดยเร็วที่สุดเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ยังไม่ได้รับการฉีดโดยทั่วถึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็สําหรับ วันนี้นะครับก็จะขออนุญ,ญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของทั้งตัวโรคโควิด -19 เองนะครับแล้วก็เรื่องของวัคซีนของโรคโควิด -19 นะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะสนใจผมก็จะขออนุญ,ญาตมาใช้พื้นที่ของทาง U d ดีดีนิมาบอกเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ